สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวเราไปลุยกันต่อในเซสชั่นที่14เป้าหมายวันนี้ตอนแรกผมตั้งเอาไว้ว่าจะทำให้ได้300เหรียญแต่ด้วยเหตุผลบางอย่างครับทำให้ผมต้องลดเป้าหมายลงเหลือแค่200เหรียญเท่านั้นซึ่งจะเพราะอะไรฝากทุกคนติดตามรับชมกันด้วยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปเริ่มกันที่ออเดอร์แรกกันเลยครับโอเคครับได้จุดเข้าสำหรับออเดอร์แรกของเราวันนี้แล้วเป็นตรงนี้นะครับตรงนี้ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นตรงนี้เพราะว่านี่แหละครับอย่างแรกในภาพใหญ่กราฟเพิ่งหลุดออกจากไซด์เวย์มาแล้วก็วิ่งขึ้นมาเป็นเทรนขาขึ้นได้ใหม่ๆอยู่เลยนะครับซึ่งจำได้ไหมครับแอคชั่นแบบนี้ปกติแล้วแรงซื้อช่วงนี้จะเป็นยังไงใช่ครับด้วยความที่มันเพิ่งหลุดไซด์เวย์มาใหม่ๆแปลว่าแรงซื้อช่วงนี้จะมีมากกว่าปกติมากๆเลยนั่นเองนะครับแปลว่ากราฟช่วงนี้ก็จะวิ่งขึ้นได้ดีอยู่พอสมควรเลยนะเวลาเกิดจังหวะกลับตัวขึ้นแกรฟในช่วงนี้ก็จะกลับตัววิ่งขึ้นได้ดีอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับซึ่งล่าสุดเห็นไหมครับราคาปัจจุบันช่วงนี้เขาก็เกิดแอคชั่นกลับตัววิ่งขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดเจนแล้วด้วยก็ด้วยความที่ภาพใหญ่แรงซื้อมีอยู่มากกว่าปกติมากๆก็น่าจะช่วยส่งให้แกรฟในช่วงนี้กลับตัววิ่งขึ้นได้ดีมากขึ้นไปอีกด้วยและแถมเส้นสโตก็มาตัดขึ้นแล้วก็วิ่งแต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆนะช่วงนี้อย่างเห็นได้ชัดเจนด้วยก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มครับว่าแรงซื้อก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วจริงๆน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งขึ้นไปได้แล้วก็ด้วยผลตามนี้ครับผมก็เลยเลือกกดเทรดขึ้นตามขึ้นไปนะและสุดท้ายผลลัพธ์ที่ได้ก็จบชนะไปอย่างสวยงามเลยครับโอ้โหวันนี้เราเจอกราฟสวยกันอีกแล้วนะทุกคนในเซสชันที่แล้วก็เจอกราฟสวยเซสชันนี้ก็เจอกราฟสวยอีกแล้วนะครับโอ้โหตรงนี้นะเห็นชัดเจนเลยว่าแรงซื้อมีอยู่เยอะจริงๆเห็นไหมครับราคาวิ่งขึ้นได้สวยมากๆวิ่งขึ้นได้ดีมากๆโอเคครับถือว่าตอนนี้เราเริ่มต้นมาได้ดีมากเลยนะเราทำกำไรมาได้85เหรียญแล้วนะครับไปเดี๋ยวขอไปข้อกราฟสักคู่นึงได้จุดเข้าตรงไหนอะไรยังไงเดี๋ยวมาว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับเริ่มต้นมาออเดอร์แรกก็เปิดมาได้สวยเลยครับหลังจากนั้นผมก็ส่องกราฟอยู่อีกสักพักหนึ่งเลยครับกราฟช่วงนี้เนี่ยมันไม่ค่อยมีจุดเข้าเท่าไหร่นะครับทุกคนเห็นไหมครับมันค่อนข้างเหวี่ยงเลยนะก็ทำให้ผมหาจุดเข้าอยู่นานเลยครับจนสุดท้ายก็ได้จุดเข้าสำหรับออเดอร์ที่2มาเป็นตรงนี้ครับโอเคครับผมว่าได้จุดเข้าสำหรับออเดอร์ที่2แล้วนะน่าจะเป็นตรงนี้เลยนะครับแอคชั่นโดยรวมถือว่าค่อนข้างสวยนะกราฟเป็นเทรนด์ได้ดีเลยเดี๋ยวเข้าออเดอร์ก่อนนะครับโอเคก็นี่นะครับแอคชั่นโดยรวมกราฟเป็นเทรนด์ขาขึ้นสวยมากๆเห็นไหมครับนะตรงนี้นะราคาวิ่งไต่ระดับขึ้นมาได้ยาวเลยแล้วก็รายละเอียดภายในเทรนด์ก็ถือว่าใช้ได้นะทุกคนเห็นไหมครับว่าเขาเป็นเทรนด์ขาขึ้นที่ค่อนข้างแข็งแรงเลยสวิงโลเนี่ยค่อนข้างจะตื้นเลยแต่ว่าสวิงไฮนี่คือโหสูงๆอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับนี่นะแปลว่าตอนนี้แรงซื้อปัจจุบันก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยกราฟนะช่วงนี้เวลามันเกิดจังหวะกลับตัวขึ้นก็น่าจะกลับตัวขึ้นได้ดีมากขึ้นอยู่พอสมควรเลยด้วยซึ่งแน่นอนครับปัจจุบันก็เกิดแอคชั่นกลับตัววิ่งขึ้นมาแล้วนะก็แรงซื้อที่มีมากจากภาพใหญ่ก็น่าจะมาส่งให้กราฟปัจจุบันนี้ขับตัววิ่งขึ้นได้ดีมากขึ้นไปอีกด้วยโอ้และเส้นสโตก็มาตัดขึ้นแล้วก็วิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆนะช่วงนี้ชัดเจนด้วยก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มว่าแรงซื้อน่าจะมีอยู่มากในช่วงนี้จริงๆกราฟในช่วงนี้น่าจะกลับตัววิ่งขึ้นมาได้แล้วนะครับก็ด้วยผลตามนี้นะผมเลยเลือกกดเทรดขึ้นไปตรงนี้และสุดท้ายผลลัพธ์ที่ได้ก็จบชนะไปอย่างลุ้นระทึกฮะโอ้โหออเดอร์นี้คือรถไฟเหาะมากทุกคนตอนแรกผมนึกว่าจะแพ้แล้วนะราคาคือร่วงแรงมากนะครับนี่นะเราก็โอ้โหถึงจะมาตีดกลับตรงนี้ถ้าแพ้นี่คือต้องเฟลมากเลยนะครับตรงนี้นะก็ถือว่ายังผ่านมาได้ด้วยดีในออเดอร์ที่2นี้ตอนนี้สรุปเราทำกำไรมาได้167เหรียญแล้วนะครับทุกคนก็ตอนแรกนะครับผมตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่าจะทำกำไรให้ถึง300เหรียญให้ได้แต่ว่าดูจากสภาพตลาดมันไม่เวิร์กเอาซะเลยนะครับทุกคนนี่นะดูดิความผันผวนมีเยอะมากหลายๆกราฟค่อนข้างเป็นไซด์เวย์หนักมากนะก็วันนี้ผมว่าลดลงเหลือสักประมาณ200เหรียญแล้วกันนะครับวันนี้ขอไม่เข้าไปเสี่ยงในสภาวะตลาดที่มันเทรดยากแบบนี้แล้วกันนะครับทุกคนมันอันตรายจริงๆนะโอเคครับก็เดี๋ยวขอวิเคราะห์กราฟสักคู่นึงได้จุดเข้าตรงไหนอะไรยังไงเดี๋ยวเรามาลุยกันต่ออีกทีนึงนะครับออเดอร์ที่2เล่นเอาเกือบไม่รอดนะทุกคนโอ้โหใจผมหายแวบเลยนะตอนราคามันร่วงลงมาแต่สุดท้ายก็กลับมาชนะจนได้ครับแล้วหลังจากนั้นอีกไม่นานผมก็มาเจอกับกราฟหนึ่งครับกราฟตรงนี้ภาพรวมสวยมากๆดูกันครับว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงครับโอเคครับผมว่าตอนนี้ได้จุดเข้าสำหรับ
ออเดอร์ที่3แล้วนะได้เป็นตรงนี้นะครับตรงนี้ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นตรงนี้เพราะว่านี่นะจะเห็นว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเขาติดไซด์เวย์มาก่อนแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยพอหลุดไซด์เวย์วิ่งแล้ววิ่งขึ้นมาได้เห็นไหมครับว่าเขาวิ่งขึ้นมาแรงเลยนะทุกคนเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยเราเห็นชัดเจนเลยนะว่ายังไงแรงซื้อก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรแน่นอนเลยนะกราฟในช่วงนี้เวลาเกิดจังหวะกลับตัวขึ้นยังไงก็กลับตัววิ่งขึ้นได้ดีแน่นอนนั่นเองนะครับแล้วแถมเส้นสโตก็มาตัดขึ้นแล้วก็วิ่งแต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆนะช่วงนี้ยังเห็นได้ชัดเจนด้วยก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มครับว่าแรงซื้อก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วจริงๆกราฟปัจจุบันนี้น่าจะกลับตัววิ่งขึ้นมาได้แล้วก็ด้วยผลตามนี้ครับผมเลยเลือกกดเทรดขึ้นตามไปตรงนี้และสุดท้ายผลลัพธ์ที่ได้ก็จบชนะมาได้อย่างสวยงามเลยครับหูนี่นะราคาวิ่งขึ้นให้เราได้ดีเลยนะครับเห็นไหมสวยเลยนะตรงนี้โอเคครับตอนนี้เราทำกำไรมาได้รวมถึง249เหรียญแล้วนะครับเท่ากับว่าตอนนี้เราทำกำไรได้ถึง200เหรียญตามเป้าหมายได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับขอเสียงปรบมือให้กับผลงานในวันนี้หน่อยครับทุกคนวันนี้นะเราได้เทรดกันไปทั้งหมด3ออเดอร์ชนะรวดทั้งหมด3ออเดอร์เลยนะครับโอ้โอเคนะถึงแม้ว่าวันนี้ตลาดจะออกมาดูไม่ดีเท่าไหร่แต่พอเราดูดีแบบนี้ก็โอเคแล้วนะครับก็นี่นะครับสำหรับกำไรรวมที่ทำไปได้ทั้งหมดวันนี้ก็คือ249เหรียญนั่นเองนะซึ่งถ้าคิดเป็นเงินไทยก็จะอยู่ที่ประมาณนี่เลยครับ 8,672 บาทกับ79สตังค์ก็ตีเป็นตัวเลขกลมๆที่ 8,600 บาททวนละกันนะครับแล้วก็นี่ครับผมสำหรับกำไรรวมของเราในตลอดทั้งชาเลนจ์นี้ตอนนี้ทำมาได้ที่ 2,870 เหรียญกับ25เซนแล้วครับขอเสียงปรบมือให้กับผลงานของเรากันหน่อยครับทุกคนแล้วก็นี่นะครับอันนี้เป็นกราฟการเติบโตของพอร์ตเรานะนี่เลยนะครับตอนนี้พุ่งทะยานขึ้นมาสวยงามมากๆก็ขอให้มันสวยแบบนี้ไปตลอดทั้งชาเลนจ์ละกันนะครับ โอเคครับนี่เลยก็เป็นผลงานการเทรดของผมในเซสชันนี้นะครับก็หวังว่าวันนี้เพื่อนๆจะได้ความรู้ได้ความสนุกหรือว่าได้อะไรกลับไปที่มันช่วยให้การเทรดของทุกคนดีขึ้นนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยครับที่ติดตามรับชมคลิปนี้กันและเดี๋ยวไว้เรามาลุยกันต่อในเซสชันต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ